บรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องนักนักสวัสดีครับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องกับน้องๆ นะครับจะมาแก้ไขปัญหาทุกงานซ่อมบำรุงในบ้านของคุณนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกาวในงานช่างนะครับว่าใช้ยังไงกันบ้างกาวที่เราใช้กันทุกวันนี้มีหลายชนิดมากแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานหรือต่างกันไปตามพื้นผิววัสดุที่เราต้องการนำไปใช้งานวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกาวในงานช่างแต่ละชนิดกันครับกาวขาวนะครับหรือกาวลาเท็กซ์กาวลักษณะนี้จะมีลักษณะเป็นเนื้อขาวข้นใช้ในงานทั่วไปเป็นงานกระดาษงานผ้าหรืองานศิลปะนะครับกาวอีพ็อกซี่นะครับตัวคุณสมบัติพิเศษอยู่ที่ตัวกาวนะครับจะเป็นสูตร A และสูตร B เวลาใช้นะครับผสมให้เข้ากันนะครับจะแห้งภายใน5นาทีตัวกาวมีความยืดหยุ่นสูงกาวชนิดนี้นะครับไม่เหมาะกับการใช้ในพลาสติกจำพวก PP และ PE นะครับกาวดินน้ำมันนะครับลักษณะจะเป็นก้อนเล็กนะครับสามารถใช้งานง่ายนะครับเพียงนวดให้นิ่มก่อนนำไปใช้งานนะครับสามารถไปแปะติดกับงานไม้งานกระจกและงานศิลปะทั่วไปได้นะครับสามารถใช้งานได้หลายครั้งลอกแล้วไม่เป็นรอยนะครับกาวร้อนนะครับหรือเรียกว่ากาวช้างมีลักษณะเป็นน้ำสีเหลวใสนะครับแห้งไวสามารถเอาไปติดกับพวกงานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งงานไม้ได้นะครับกาวแท่งนะครับต้องใช้ร่วมกับอื่นกาวนะครับลักษณะของการใช้งานคือต้องใช้ความร้อนในการละลายกาวนะครับเมื่อกาวแห้งจะมีความทนแข็งแรงเหมาะกับงานประดิษฐ์งานเซรามิกทั่วไปนะครับจะเห็นได้ว่ากาวมีหลากหลายรูปแบบในการใช้งานนะครับและหลายวัตถุประสงค์คุณสามารถเลือกซื้อกาวประเภทต่างๆได้ที่แอปน็อกๆนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนะครับสามารถมาเลือกช่างทุกหมวดทุกประเภทงานได้ที่น็อกๆ นะครับแล้วก็มีให้บริการวันนี้ต้องไปก่อนน็อกๆแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณสวัสดีครับ